สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพักกันที่โรงแรมคีนโฮเทลกรุงเทพเนาะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ฝั่งโทนนั่นเองห่างจากไอคอนสยามไม่ไกลมากนะก็มาถึงแล้วก็มาที่เคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็ห้องรับรองเนาะสวยงามบรรยากาศดีเลยทีเดียวแล้วก็นั่งรถกอล์ฟไปยังบริเวณของห้องพักนะมีบริการรถกอล์ฟรับส่งเป็นอย่างดีคนขับอัธยาศัยดีเนาะแล้วก็มาชมบรรยากาศเราจองห้องที่ชั้น4ของโรงแรมเป็นชั้นบนชั้นสูงสุดเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศภายในห้องนะเป็นคีย์การ์ดแบบออโต้ล็อกแล้วเราก็ใช้คีย์การ์ดสแกนเพื่อเข้าห้องพักของเราซึ่งเราก็ได้เข้ามาแล้วรอบนึงก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้สามารถมีเตียงเสริมได้เนาะก็รีเควสต์ไปได้เลยเป็นห้องแบบ superior room ก็ใกล้เคียงกับห้องสแตนดาร์ดทั่วไปก็จะมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกต่างๆเนาะทั่วไปคล้ายกับโรงแรมทั่วไปแต่โรงแรมนี้ก็เป็นการรีโนเวทกลับมาทำใหม่ให้ดูดีมีสไตล์แบบมินิมอลนิดนึงนะมีอุปกรณ์ค่อนข้างพร้อมใช้เลยทีเดียวและบริเวณทางบันไดลงมาหรือบันไดหนีไฟก็จะมีวิวให้ชมความสวยงามของรูปภาพอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปปลารูปวิวธรรมชาติต่างๆก็มีหลายจุดเช่นกันนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำและฟิตเนสให้ด้วยสำหรับคนที่รักในการออกกำลังกายเองน้ำน่าเล่นมากๆเลยแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยจะอยู่บริเวณของชั้น2วิวดีมากๆเลยสามารถมาเล่นน้ำคลายร้อนหรือนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เลยมีมุมถ่ายรูปสวยๆค่อนข้างเยอะมากถึงมากที่สุดเนาะสามารถถ่ายได้ทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นชั้น2 3หรือชั้น4ก็สามารถแต่งตัวแต่งชุดสวยๆมาถ่ายคุมโทนกันได้เลยเป็นโทนสไตล์สีขาวฟ้าๆเนาะเห็นแสงจากบนหลังคาเป็นแสงธรรมชาติก็จะถ่ายรูปสวยงามแปลกใหม่กันเลยทีเดียวเนาะเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงสระน้ำยามเย็นมีแสงไฟก็จะสวยไปอีกแบบนึงเนาะใครมีโอกาสก็ต้องแวะมาเที่ยวพักผ่อนกันแล้วแหละเนาะตรงนี้จะเป็นวิวของชั้น1ห้องพักก็จะมีหลายชั้น1 2 3 4ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบพักอยู่ชั้นไหนบรรยากาศยังไงก็จะมีบรรยากาศคร่าวๆก็ประมาณนี้นอกจากนี้ก็ยังมีคาเฟ่อยู่ข้างๆโรงแรมเลยชื่อว่าสารินคาเฟ่เนาะบรรยากาศก็ดีมีอาหารมีเครื่องดื่มพร้อมสำหรับทุกๆคนก็วิวดีเช่นกันถ่ายรูปสวยงามได้และข้างๆเดินไปอีกนิดนึงก็จะเจอกับวิวของแม่น้ำเจ้าพระยามีร้านหมูกระทะให้บริการคนที่ชื่นชอบนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นและยามค่ำคืนท้องฟ้าก็จะสวยงามมาเก็บภาพบรรยากาศของวิวบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเกาะซ้ายขวาก็จะเห็นเรือเห็นวิวเห็นตึกรามบ้านช่องก็ถ่ายรูปสวยงามได้เลยก็จะฝั่งนู้นก็จะเป็นเอเชียทีคแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนพื้นที่ของโรงแรมทั้งหมดนั่นเองโรงแรมก็สวยงามมีคนที่สนใจเข้ามาพักมาเก็บภาพบรรยากาศมาชิลๆถ่ายรูปมาคาเฟ่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเวลาว่างได้ตามความชอบความสะดวกความสนใจกันได้เลยเนาะและพอตกกลางคืนเนี่ยเราจะออกไปข้างนอกก็สามารถเรียกบริการใช้รถกอล์ฟของที่ที่โรงแรมได้เลยพร้อมที่จะคอยบริการเราเป็นอย่างดีจากโรงแรมออกมาปากซอยก็สามารถเดินมาได้หรือว่าให้ใช้บริการรถกอล์ฟของทางโรงแรมก็ได้ทั้ง2รูปแบบใครถนัดเดินใครถนัดสะดวกสบายก็ได้หมดเลยระยะทางไม่ได้ไกลมากออกได้2ทางเนาะมี2ซอยที่จะสามารถเข้าไปยังโรงแรมตรงนี้ได้เป็นฝั่งธนบุรีและก็ถึงถนนใหญ่แล้วก็จะไปหาของกินนอกรอบก็พอมีให้รับประทานและเมื่อดึกแล้วเราก็กลับเข้ามาพักผ่อน
นอนหลับกันได้เลยก็วิวสวยงามอากาศดีมีน้ำพุให้ชมต้นไม้เยอะพอสมควรนะตรงนี้ก็ไม่เบื่อเลยมาพักผ่อนและยังได้รีแลกซ์เห็นบรรยากาศเช้าสายบ่ายเย็นก็คนละฟีลเนาะน้ำพุตรงนี้ก็จะมีหลากสีสันเห็นวิวตึกด้านข้างแล้วก็ใครที่เบื่อๆยังไม่อยากนอนก็มาเล่นน้ำคลายร้อนกันได้สนุกสนานกันเลยทีเดียวน้ำค่อนข้างเย็นมากก็ชื่นชอบรู้สึกประทับใจเนาะใครที่มาแล้วก็ต้องเตรียมชุดว่ายน้ำมาให้เรียบร้อยจากนั้นตรงนี้ก็สามารถมาว่ายเล่นได้ตามความสะดวกและความถนัดความสนใจของแต่ละบุคคลเลยหรือจะมาเก็บภาพยามค่ำคืนอีกสักรอบนึงก็สามารถทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยในการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกมุมนึงที่สามารถมาเก็บภาพบรรยากาศได้ในยามเช้าหรือยามเย็นก็จะวิวสวยหน่อยเนาะเป็นต้นไม้เป็นวิวอีกวิวนึงที่ใครหลายๆคนอาจจะชื่นชอบก็สามารถมาชมกันได้เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่น่าสนใจเป็นต้นไม้เพียงต้นเดียวที่อยู่ตรงมุมน้ำนัดพอถึงตอนเช้าเนี่ยเราก็มาทานอาหารตัวนี้เราได้ทานอาหารฟรีพ่วงกับค่าที่พักก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารขนาดกลางไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่ก็พอดีสามารถมาใช้บริการได้อาหารก็เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่อาหารเช้าทั่วไปเลยที่สามารถตักทานได้ตามความต้องการของเราพอเหมาะพอสมควรก็จะมีอะไรบ้างประมาณนี้มีผลไม้เช่นผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ก็จะมีแตงโมและสับปะรดหรือจะเป็นไส้กรอกผัดไทยขนมปังเป็นต้นและวิวด้านนอกคาเฟ่ก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยงามมีต้นไม้มีภาพวาดฝาผนังสามารถมาเก็บภาพได้เรื่อยๆตรงนี้เป็นภาพภายนอกของสารินคาเฟ่นั่นเองยามเช้าค่อนข้างเงียบสงบไม่ค่อยมีผู้คนเพราะว่าคาเฟ่ยังไม่เปิดก็มาเก็บภาพบรรยากาศได้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงว่าเมมจะเต็มหรือเปล่าเนาะภาพไหนสวยก็ค่อยไปคัดเลือกอีกทีบรรยากาศดีงามมากลมพัดเย็นสบายช่วยมาตลอดทั้งวันยามเช้าแสงดีมากๆเหมาะกับการถ่ายรูปมีที่นั่งแบบสบายๆนุ่มๆพักผ่อนนอนหลับได้สักงีบหนึ่งก็ยังดีแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย See you next time Goodbye